แม่ทัพภาคที่สามเดินทางมาปฏิบัติภาร,รกิจส่งมอบคืนเรือพระราชทานที่ได้รับการปรับปรุงให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาอำเภอสามเงาจังหวัดตากค่ะที่บริเวณแพนเหนือเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากพลโทวิจักสิริบรรศพแม่ทัพภาคที่สามเดินทางมาปฏิบัติภาร,รกิจส่งมอบคืนเรือพระราชทานที่ได้รับการปรับปรุงให้กับ นายเกียรติศักดิ์ทันปัญญานาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาและนายสายันกาละผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านนาเพื่อนำไปใช้บริการประชาชนชาวตำบลบ้านนาในการเดินทางสัญจรทางน้ำโดยนายเจเริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากและประชาชนชาวตำบลบ้านนาร่วมให้การต้อนรับพื้นที่ตำบลบ้านนาเป็นตำบลที่อยู่ห่างไกลยอยู่เหนือเขื่อนภูมิพลซึ่งไม่มีถนนเชื่อมต่อกับอำเภอ การคมนาคมจึงต้องเดินทางสัญจรทางเรือเท่านั้นสำหรับเรือพระราชทานที่ส่งมอบคืนเป็นเรือที่สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้ามหาจาัก,กรีสิรินทร์ส่งพระราชทานให้กับประชาชนตำบลบ้านนาเมื่อปี2552จำนวนสองลำเป็นเรือเหล็กความยาว17เมตรกว้าง2เมตรน้ำหนักบรรทุกปลอดภยัย1,200กิโลกร,รมัมหรือประมาณ15คน ใช้เครื่องยนต์ขนาด100แรงม้าแต่เนื่องจากอายุการใช้งานของเรือและการบำรุงรักษาที่ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดตากจึงได้เข้าให้การช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงเรือพระราชทานทั้งสองลำให้สามารถใช้งานได้ดังเดิมโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากโดยใช้ชุดช่างของมณฑลทหารบก ที่310ดำเนินการซ่อมปรับปรุงจนสามารถใช้งานได้